ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสลับกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะน่ารักที่สุดจนกระทั่งกลิ่นของเราเริ่มหอมจนกระทั่งหยุดกระเด็นก่อนนะคุณนิ้งใส่เพิ่มด้วยน่ารักจริงเชียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทางเว็บพอยต์ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่มีวัตถุดิบหนึ่งอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูแบบออเทนติกและนาเทดดี้เอาวัตถุดิบเดียวกันมาทำอีกหนึ่งเมนูที่ร่วมสมัยคุณคิดว่าวันนี้อะไรครับเนี่ยแม่ดูแบบเหมือนขาแฮมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอุ้ยมะเขือยาวตายคนรุ่นใหม่เขาจะทำอะไรกินกันนะมะเขือยาวเหรอทำเฟรนช์ฟรายกินป่ะโอ้โหเอาป่ะเอาครับเฟรนช์ฟรายมะเขือยาวค่ะจริงๆแล้วคิดออกนะว่ามะเขือยาวก็สามารถทำเป็นเครื่องประกอบเมนูต่างๆได้วันนี้ก็เลยเลือกที่จะทำปลาทับทิมส่งเครื่องเฟรนช์ฟรายมะเขือยาวอยู่ไหนครับนี่เดี๋ยวก่อนปกติเวลาคุณทานเฟรนช์ฟรายคุณก็ทานกับเคทชัพจิ้มซอสมะเขือเทศก็ดูเหมือนคนอื่นไปเป็นซอสเต้าเจี้ยวไหมล่ะไม่เดี๋ยวต้องใส่โหระพา อ่ะเบสของเราเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นกลิ่นหอมๆขิงอ่ะเราจะผัดขิงกับน้ำมันก่อนนี่ไม่ได้ขิงนะขิงแก่ออกสลับกันเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะน่ารักที่สุดจนกระทั่งขิงของเราเริ่มหอมเมนูของเรามีทอดปลาทับทิมแล้วก็มีผัดมะเขือยาวทั้งทอดทั้งผัดแบบนี้ต้องขวดนี้เลยคุณผู้ชมครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์รับรองจะติดใจในระหว่างที่รอให้น้ำมันของเราร้อนซับปลาให้แห้งแล้วก็คลุกฝุ่นสักนิดนึงก่อนทอดผิวของปลาจะสวยขึ้นแล้วก็กรอบที่ผิวชุ่มฉ่ำอยู่ข้างในเราใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกิซองนี้นะครับเนี่ยโรยสักนิดนึงทาไปแบบนี้นะคุณผู้ชมนะโอเคพอผัดจนหอมเลยนะพอกิ่งเขาเริ่มติดหม้อแบบนี้ใส่น้ำเปล่าลงไปคนแล้วเราก็เริ่มปรุงรสซีอิ๊วนะคะน้ำตาลทรายมีเค็มมีหวานน้ำส้มสายชูเราจะเป็นแป้งข้าวโพดละลายน้ำนะคะใส่ลงไปเหมือนทำน้ำรัดหน้าอย่างนั้นนะโอเคคนจนกระทั่งส่วนผสมเหนียวนะคะส่วนผสมเดือดตรงกลางแบบนี้แล้วยกลงนะคะยกลงได้เลยนะครับจนเย็นโอเคอ่ะอันนี้น้ำจิ้มของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทำตัวมะเขือยาวฟรายกันค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่คุณผู้ชมก็จัดการเคาะฝุ่นเสร็จแล้วก็ใช้กระชอนหรือตะหลิวของเราประคองศีรษะแล้วก็หย่อนลงไปคุณผู้ชมเห็นไหมท่าสวยมากเลยทิ้งไว้แบบนี้จนกระทั่งเริ่มเหลืองง่ายใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหเราทอดจนแบบขึ้นสีกรอบสวยงามแบบนี้เลยนะต่อไปนี้ไม่กินเฟรนช์ฟรายแล้วนะต้องกินมะเขือฟรายช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีสำรับน้ำพริกที่กรอบอร่อยไม่เหมือนใครมาฝากนะครับกับเมนูสำรับน้ำพริกกรอบเพิ่มความอร่อยด้วยการนำผักสดและปลาทูไปชุบแป้งทอดสูตรพิเศษที่ได้ทั้งความกรอบและความเผ็ดเพียงแค่นี้ก็จะทำให้เมนูนี้อร่อยไม่ซ้ำใครแถมทานได้ไม่มีเบื่อครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูสำหรับน้ำพริกกรอบวิธีทำหั่นมะเขือยาวข้าวโพดอ่อนและถั่วฝักยาวเตรียมไว้ตามลำดับเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำผักสดและปลาทูลงชุบในไข่ไก่ที่ตีพอแตกเ
ักขึ้นคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดปลาโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นตามลำดับนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดผักกรอบและปลาทูใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำพริกกะปิพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นแพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ